เมื่อการต่อสู้ในแถบอัลตรามานั้นตอนนี้ได้ไปกลายเป็นขอชาร์เตอร์มาสเตอร์มอเลอุสเขาก็ผู้บัญชาการรถถังอัลเทโลโกนัสผู้บัญชาการกองร้อยที่1อาร์เกมันที่ได้รับหน้าที่ต่อจากทางโรเบเต้การิมานซึ่งตอนนี้ทางการิมาน,นก็ได้วางแผนที่จะกลับไปยังเทอร่าโดยกองกร้ังน่าจะแบ่งออกเป็น3กองร้อยประกอบด้วยกองร้อยที่1ที่จะนำโดยทางการิมานเองแล้วก็ปีทหารจากกองร้อยที่2และ3จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทัพคูเสดในการติดตามเขา โดยเขาได้รับการส่งมอบหน้าที่การบริชาการกองร้อยที่2ให้แต่คนที่มีชื่อว่าอาโตซิคาริเรสและแน่นอนว่านอกจากอัลตรามาลีนแล้วก็ยังมีเหล่าเกรไนท์ที่นำโดยแกรนด์มาสเตอร์โวดัสและก็รวมไปถึงกองกำลังแบ็กเทมเพร์เอ็มเพลอร์แชมเปี้ยนที่นำโดยอามาริชและเช่นเดียวกับชาร์เตอร์อื่นๆอ,อีกมากมายของกองทัพจกักรวรรดิทุกคนนั้นได้เข้ามาเสริมกำลังให้แก่ทางกาลิมานดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยังรวมไปถึงทางปราสาทศักดิ์สิทธิ์บาลิสซเลสคออินควิซิเตอร์เกแฟกนักบุญเซเลสททททีนนนเเเดดดออะะลลลลิิิฟววววงงงงงงซ่่่จจาาาาากกกกรรรรตตมไไพัััับปยย้ยยสใค น่านะจะถูกเรียกว่าเทเรนคูเซตและในขณะเดียวกันตัวแทนของกองทัพมรณณเอลดาสองคนก็เลือกที่จะออกไปจากที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งภายในห้องโถงของป้อมปราการเฮร่านั้นคาริมานนั้นได้ทําการติดต่อกับทางอ e ีฟเลนกับนันกรบชุดแดนที่อยู่ข้างๆเธอทั้งสองนะครับได้กล่าวไปประมาณว่าสงครามของพวกเขานั้นยังไม่จบลงและตอนนี้กองทัพมรณะนั้นก็ได้ติดอยู่กับมนุษย์นานเกินไปแล้วแม้ว่าทางคาเดียที่เคยเา้าไอออฟเทเลอร์นั้นจะได้ล่มสลายไปแล้วก็ตามและมีดาขเขาดวงอื่น,นในจัก,กรวาลที่มีเสาโอเบดิกแบ็กสโตนี้ ร่วมมือกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ที่นั่นทําการปกป้องเสาโอเบลิกเพื่อป้องกันการขยายตัวเพิ่มเติมของมิติวาร์ปและก่อนออกเดินทางนี่เองอีฟเบนนั้นก็ยังทําการเตือนการิมานโดยเฉพาะอีกว่าชุดเกราะแห่งโชคชะตาอาร์เมอร์ออฟเฟตที่สร้างขึ้นโดยบาลิสเลีสคอนั้นมีพลังของเทพแห่งความตายอีเนียที่นําการิมานให้กลับมาสู่โลกและแน่นอนว่าอิทธิพลของมิติวาร์ปนั้นก็ยังอยู่ในตัวของการิมานไม่จางหายไปตามคํากล่าวของอีฟเบนนั้นสรุปได้เลยว่าชีวิตของการิมานนั้นจะขึ้นอยู่ก สนทนานี้เองออกกำลังเธอแล่นคูเซตนั้นก็ได้มารวมตัวกันที่มาครกกริมานนะนำกองยานของเขาที่รวบรวมเอาไว้กระโจกเข้าสู่ขึ้นในความกุลาหุนเนื่องจากพายุมิติวาร์ปในปัจจุบันนั้นรุนแรงจนเกินไปกองยานคูเซนทําได้เพียงวาร์ปในช่วงระยะสั้นๆและรวมไปถึงระยะกาเท่านั้นแต่อย่างไรเสียก็ตามแม้ว่าจะทําเช่นนั้นการเดินทางก็ยังมีความเสี่ยงสูงมากอยู่ดีทุกครั้งที่พวกเขานั้นเข้าสู่มิติวาร์ปและก็จะมียานนั้นได้หายไปหลายลําเลยและไม่พอแค่นั้นเหล่าปีศาจของปีศา ซึ่งยาลมัมเนียจะเป็นที่อยู่ของทางอีคริสเตอร์เกรฟัคที่นำทีมซิสเตอร์ออฟแบทเทอและสเปดมารีนต่อต้านการลุกลามของเหล่ามิติว์ปซึ่งก็ได้มีกัปตันยานหลายคนนั้นทำการสวดภาวนาถึงนักบุญเซเลสตีนเพื่อทำการขอพรโดยหวังว่าจะได้รับแสงแห่งองค์จากพัรดิรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยแม้ว่ากองยานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับสตูที่น่านสะพึงกลัวนี้อยู่ตลอดเวลาแต่กองกำลังครูเซในครั้งนี้พวกเขานั้นก็ไม่ต้องการหยุดเพราะว่าในบรรดาทีมของพวกเขานนั้ตอนนี้ได้มีภายบาดฝั่งพักดีได้กลับมามีชีชววววิิิตตตตแแลลลล้้้ภาา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 ยใกกกกรรรรนนนนนขอองโบเ์มม็ถ่่ะะัจ ก็ตามกองทัพจกักรวรรดินะก็ตีได้ทําการประเชิญหน้าโดยไม่ยอมย่อถอยเพราะว่าแกนกลางของกองทงัพคูเซตคันนี้ก็คือโรเบอร์กิลิมานไ้บาตแห่งอ er ัลตามาลีนที่ตอนนี้เขาก็ได้ยืนอยู่ในเรือธงของ er ine, อัลตามาลีนยังยานมาแครกกอรี ley, ซึ่งเป็นยานลบอันเก่าแก่และล้าค่าเป็นอย่างมากยานมาแครกกอรี่ีนั้นเป็นยานที่มีความยาวถึง26กิโลเมตรมันนั่นถือว่าเป็นยานที่เร็วที่สุดในสงครามคูเซตครั้งยิ่งใหญ่ มันถือว่าเป็นยานสั่งการที่สําคัญในการทําสงครามข,ของกาลิมานซึ่งครั้งหนึ่งนั้นมันก็เคยตกอยู่ภายใต้การครอบครองของกองทัพเบิร์ดแบ์แต่ภายหลังนั้นก็ตกอยู่ในมือของอัลตามาลีนและในตอนนี้ยานมาแครกอรี่นั้นก็ได้กลับกลายเป็นยานทงของพายมารอีกครั้งหนึ่งและเมื่อใดก็ตามที่กองยานนัน้นจสิ้นการเดินทางผ,ผ่านวาร์กาลิมานั้นก็จะมีแอสโตเพคส่วนตัวของเขาทาการท่องอาสถานะปัจจุบันของจักรวดิยานเซียก็ตามเนื่องจากอิทธิพลภายใต้พายุอวกาศนั้นข้อมููลลลลส่่่่่่่่วนนนนนนนใใใหหทททีีีรรรบมมมมมมาาาาาาไไไดดด้้้้้ััััเเเือออจจะะะะคคยยปตติกกกกถขขแณงง็ ทำการทำนายเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งการทำนายนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์โดยรวมของโลกต่างๆในจกักรวรรดิที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเควอสระบบดาวเขาจำนวนมากได้ถูกทําลายภายใต้รากฏก,การผิดปกติหรือไม่ก็ถูกทาลายภายใต้การลุกลามของปีศาจและโรคระบาดและดูเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นจํานวนของผู้ที่มีพลังจิตนั้นจะเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดความไม่สงบในสังคมต่างๆกองยานต่างๆดาวน,นั้นเริ่มทําการลุกลามบางแผนที่ทาการใช้พายุลูกนี้นั้นนาความตายมาสู่จกักรวรรดิมนุษย์สัญ,ญญาณอันตรายนี้ก็อดไม่ได้ที่ทาการเตืออนนกงายาคูเว่ เหตุการณ์ชนนี้กันเหมือนกับเรื่องราวสยองขวัญในตำนานโบราณซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอไน์และยุคแห่งความขัดแย้งเอ e of ฟส r i ี e ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและกลริม,มานเอก,ก็ประสบกับหายนะเช่นนี้ครั้งหนึ่งเขานั้นก็เคยเดินท่านพายุมิติวาร์แห่งการทำลายล้างทั่วทางการแล็กซีนี้มาก่อนเดินท่าจับมาแค่ไปสู่เทอรล่าแต่คราวนี้นั้นเขานั้นสาบานว่าเขานั้นจะไปถึงทันเวลาในช่วงเวลาต่อไปนี้กองยานสำรวจเทอร์แลนคูเซ่นก็พยายามรีบหล่นเพื่อต่อสู้กับ ทหารบนยานนั้นมีความกังวลและความไม่สบายใจเกือบตลอดเวลาแต่ความตึงเครียดที่กินเวลายาวนานนั้นเหล่าลูกเรือก็ได้คนพบว่าอันตรายนั้นได้มาถึงจริงๆพวกเขาเรินรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาและเมื่อกองยานของการิมานมาถึงใจกลางของกาแล็กซี เมื่อรอยแยกในอวกาศที่มีชื่อว่าเมลสตอมซึ่งมันนั้นเป็นรอยแยกอวกาศลำดับที่2รองจาก Eye of เทอ r ์ลพวกเขาได้ก็ได้ค้นพบว่าสถานที่ใหญ่นะี้กำลังขายายตัวออกไปด้านนอกเนื่องจากเกิดรอยแตกขนาดใหญ่ซึ่งแต่เดิมสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังงานจากมิติวาร์ผู้เรานักเดินทางส่งเสียงควงขังละกรีดล้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างควบคุมไม่อยู่ก็ขึ้นพลังอันปันป่นป่วนในเมลสตอมนี้กำลกันกินทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณโดยรอบแม้แต่ดวงดาวอย่างนีเดสสิสเตอร์พลนนั้ลลน,นจะทำการส่องสวจ คูเซดนั้นจะได้ทำการทะลุผ่านมิติวัตรก้ามสู่จัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงก่อนเวลาและเมื่อยานโลกของจัก,กรวาลน,นั้นได้ออกมาจากมิติวร์รลบนี้จากทะเลแห่งวิญญาที่อันตรายนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดที่จะถูกโจมตีและการโจมตีนั้นก็มาอย่างรวดเร็วจริงๆด้วยอาใด,ดานเองยานโลกของจัก,กรวาลร้ายล้ำนั้นก็ได้ถูกแยกออกจากกันพงอาะยานคูเซดนั้นได้สัมผัสเลยว่าพวกเขานนั้นได้ถูกคนพบและมีศัตรูกลุ่มหนึ่งนั้อกระลงบากเผชิญหน้ากับพวกเขานั่น,น,นก็คือยา,บบาองา่า ที่พวกเขาได้รูการเคลื่อนไหวของกองทัพจกักรวรรดิลูกหนะ้าจะได้ทำการซุ่มโจมตีและนายใใจาการของกองยานศัตรูนี้เองมันนั้นก็เป็นยานขนาดักษ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับพิละมิดซึ่งยานลำนี้นั้นจะมีชื่อว่าทิสกาลีเวนจ์และยานลำนี้นั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยเดมอนไพมาร์ดแมกนัสเดอะเรดเขาและเขาได้ทำการสั่งให้เหล่าลูกสมุนของเขาทำการต่อสู้นในทันทีโดยแมกนัสนั้นตัดสินใจที่จะมาทำการต้อนรับพี่น้องที่กลับมาของเขาอย่างโรเบอร์ตกิริมาด้วยตัวเองและในขณะนี้กองยานของดน้าาเขานั้นก็นกนนนก็เตมไปด้วยพลังงาานวนาารร หน้าของพวกเขาต้องก็คือกองทัพทอสันสันที่กำลังรอพวกเขาอยู่พวกเขา้ไม่มีทางเลือกอื่นท่านเพียงตั้งรับในตำแหน่งของตนเท่านั้นเชิญหน้ากับการโจมตีทั้งต่อปิโดดลรําแสงได้ทำการยิงผ่าท้องฟ้าแห่งอวกาศยิงตรงไปยังกองยานของเราผู้ทรยศขับไล่ฟูบินต่างๆที่ได้ทำการก่อกวนกองยานโดยที่กองยานจากักรวรรดินั้นก็พยายามที่จะใช้อำนาจการยิงอันดูเดือดของพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขานั้นไปฝ่ายได้เปรียบแต่ยังไรเสียก็ตามกองทัพทอสันสันนั้นก็ได้รับนิมิตจ,จากโชคชะตาแล้วหลังจากที่พวกเขาได้ไปเชิญหนก,กรรโองวิแล ของพวกเขานั้นก็จะไหลผลและยานลบนั้นก็จะค่อยๆพังทลายและตอนนั้นเองลูกกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพซอสซันที่สลักด้วยอักษรลูนพลังจิตพร้อมกับตอปีโดนั้นก็กำลังพุ่งเข้ามาทำการจาะทะลุโลวอร์ชีของกองยานจากกักรวรรดิการิมาที่อยู่ในยานมาแครกอรี่ได้ทำการออกคำสั่งอย่างแม่นยำให้ผู้บัญชาการของเขานั้นทำการรวบรวมยานลบให้ได้มากที่สุดอยู่ในรูปแบบเตรียมการตอบโต้และตอนนี้หัวใจของการิมานั้นก็เต็มไปได้วยความโกรธนี่คือสิ่งที่พี่ชายที่ทรยศของเขาทับและกลาริมาท่เาน้้นะก็ย แมกนัสเดอะเลดก็กำลังอยู่ในยานทงรูปร่างพิระมิดของเขารมการชื่นชมเหตุการณ์นี้ด้วยความสนอกสนใจเขา,าตั้งใจจะรอ,อการตอบโต้ของทางการิมานพี่น้องของเขาและตอนนี้เขานั้นก็ยังมีเซอร์ไพรส์อ,อื่นๆที่กำลังรอการิมานอยู่อีกมากมายซึ่งตอนนี้รอบข้างของแมกนัสเดอะเลดนั้นก็เต็มไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาข,ของเขาพ่อมบสถห้ความโกลาหลอันยิ่งใหญให่ทำการสวดมนต์ใช้คาถาอันทรงพลังลบโอบกองยานของการิมานรวบรวมพลังงานจากมิติวาร์ปจำนวนมากพลังงานนี้ได้ทำการห่อหุ้มกองยานครูเซตของการิมานในทันทีแม้ตอนนี้ อย่างน้อยก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าโชคชะตานะั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแม็ก <Magn us S 1> นัสดเลสได้มีแผนอื่นสำหรับทางการิมาเอาไว้แล้วดังนั้นเขานั้นจะได้ทําการไล่มนสกปล่อยให้เหล่าพลังงานจากมิติวานะั้าทำการพัวพันรอบๆกองยานของการิมาอย่างแน่นหนาะด้วยพลังงานอัดสงพลังนี้เขานั้นจะทําการลาเกเรือของจักรวรรดิเข้าสู่ห้วงมิติวาร์และกองยันคูเสนั้นจะตกอยู่ภายใต้มนะกของทางแม็กนัสดเลสถูกลากเข้าไปสู่ทางเมลสตอร์มซึ่งตอนนี้กองยานของจักรวรรดิหลายลันมันได้ถูกกืนกินไปในตอ้ีนน พวกเขานั้นก็ได้อยู่ในทางแยกระหว่างความจริงกับอีกด้านหนึ่งซึ่งตอนนี้ดูาดาวที่เคยแผ่วพาวอยู่ในรัศมีเมลสตอมนั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติบางอย่างดาวคอนั้นได้เกิดหายนะเกิดเกิดเป็นภัยพิบัติเมลสตอมนั้นเป็นรอยแยกแห่งมิติวาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกาแล็กซี่ภายใน,นไม่แตกต่างจากไอออฟเทเลอร์มากนักปริมาณนั้นก็ยังสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองตอนนี้กองยานเทเลนคูเซตที่นํามาจากมากแครกเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและยานทุกลำนั้นตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรอยเสียหายแต่สิ่งเหล่านี้นั้นก็ไม่ใช่ความกังวลของทางภายมาตอนนี้เขานั้นยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดแมกนัสซันจึงไม่ทําการทําลาย เขเเดมอนไพร์มารนะ์นต้องการดึงเขาเข้าสู่ภูมิภาคเมลสตอร์มเพื่ออะไรหลังจากทําการประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแล้วหลังจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันกองยานเทอร์เรนกุเซตนั้นได้กาหนดเป้าหมายหลักต่อไปนั่นก็คือการหลบหนีไปจากาภูมิภาคเมลสตอร์มเนื่องจากว่าตอนนี้เหล่านวิเกเตอร์นักเดินทางนนะั้นไม่สามารถสังเกตเห็นแสงจากดวงดาวได้พวกเขาได้ไดอาศัยการคํานวณและการรวบรวมข,ข่าวกรองที่น่าจะเป็นไปได้พยายามอย่างสุดความสามารถและรวมไปถึงเหล่านักบินที่คอยสกัดกั้นกองยาของศัตรูอย่างเต็มที่ทําการสราาสําาาาารวววววจจดดดดงงใหห้้ไมกททีีุ่่่พยยอเตตตัับน ของเหล่าผู้ถอยศไปสอบปากคำและตอนนี้บนดวงจันทร์ที่แปลกประหลาดดวงหนึ่งกองยานเธอและคูเซนนั้นก็ได้ทําการพบกับกุมโจสลัดเรดคอแช์ที่กาลังสร้างปอบประการอยู่ที่นั่นกิริมานนั้นจะได้นําทีไปการสวดตัวเพื่อที่จะทาการกำจับผู้ทรยศที่น่ารังเกียจนี้ภายง่านั้นแต่ด้วยความโกรธและความหกิธที่ได้พ่ายแพ้ในสนามโลกเขาได้เข้ามาสู่การต่อสู้ครั้งนี้แต่เมื่อยามที่เขานั้นกำลังจะสอบปากคำผู้คนในปอบประการแห่งนี้นั้นเมื่อกุมโจสลัดเรดคอแช์ได้ถูกจับทางไครรอเฟรดแวร์ร์ปีศาจ คำรามของปีศาจไข่ล็อตซึ่งก็เป็นเสียที่ล้อเลียนกิริมานและได้บอกกับเกลริมานไปว่าเขาได้ลาทิ้งประชาชนของเขาและเริ่มสงครามคูเซตในครั้งนี้อัลตามานนั้นจะถูกโยนไปในเปลวเพลิงแห่งสงครามอันน่าสยดสยองอัลตามารีนั้นจะได้ถูกทำลายและกิริมานนั้นจะไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลยจากนั้นศรษะของโจสัตวเลสคอเชน,นก็ได้ปิดเบี้ยวไพหมันในตอนนี้นั้นไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และกิริมานนั้นก็จะทำการจู่โจมดาวเครา์ต่างๆที่ได้ถูกปกครองโดยเหล่าปีศาจและเช่นเดียวก ดาโคดวงหนึ่งที่ปียิเสมอกับก้อนเนือพวกเขานั้นก็ได้สูกซุ่มโจมตีโดยกองทัพของเอ p ม r ร์เลอร์ชิวเดนมาในาการยืดอะไรบางอย่างออกม่าลากกองยานของแมคคานีคัสหลายลำเข้าไปในภูมิภาคของมันเข้าไปสู่ปากขนาดยักษ์ซึ่งกองยานเทเลคูเซ่นนั้นก็ได้สูญเสียหายอย่างหนักในการลบรังนี้แต่พวกเขานั้นก็ได้รู้ว่านอกจากคำพูดย่อเย้ยของทางไอลอสเดอะเฟดแวร์เวอร์ที่เกี่ยวข้องกับกะริมาแล้วนั้นพวกเขานั้นไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยภายใต้การหลบหนีพวกเขานั้นก็ได้เเผินาา่่อูงืลลลไดมมวปภ และเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขานั้นกำลังแล่นอยู่ในภูมิภาคเมลสโตมพวกเขานั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่าพวกเขานั้นได้ล่องเรือมานานแค่ไหนแล้วสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากอย่างไรเสีย็าตามการบาดเจ็บล้มตายของบุคลากรนั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆองยานคูเซนนั้นอาศัยความเชื่อที่มีต่อพายมาร์ในการราลงอยู่ในปัจจุบันซึ่งตัวกัลิมานเองในขณะนี้เขานั้นก็ได้ถูกลบลุนด้วยภาพร้อนในใจิตใจของเขาตั้งแต่ที่เขานั้นได้ติดต่อกับมาสซาในเทพซีฟนั้นหัวใจ ใต้เปลวเพลิงแห่งการนองเลือดในท้ายที่สุดแล้วพื้นที่นั้นก็ได้ถูกกลืนหายไปในมิติวาร์ปและเขาท่้นก็จะได้เห็นนิมิตพ่อของเขาองค์จักรพรรดิแห่งมลมนุษยชาตาที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังนั้นกำลังถูกเผาไหม้ด้วยเสียงกระซิบแห่งปีศาจที่นี่ก็เป็นการทำลายจิตใจของพายมาทุกขณาแต่เขา,านั้นไม่ได้บอกใครรอบตัวปริมานั้นเก็บเรื่องนี้เอาไวเ้เงียบๆรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งด้วยเจตจำนงเหนือมนุษย์ของเขาเขา,านั้นยังได้ออกคำสั่งต่อไปเพื่อรักษาการแลกง่ปีศใจวแกทาาาี่ เป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงมันนั้นได้ทําการโจมตีด้วยตัวมันเองกองทัพปีศาจของเทพซีดนั้นได้โผล่ออกมาจากดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคริสตัลประหลาดทำการเปิดการโจมตีใส่กองยานคูเซตของกลิมานในการเผชิญหน้ากับกลิมานนี่เองไคลลอสนั้นยังคงพูดย่อเย้กลิมานผู้พักดีต่อไปหัวข้างหนึ่งของมันนั้นทําการพูดย่อเย้ไปว่าเขาได้ทาการตรวจสอบทุกเส้นทางแห่งโชคชะตาด้วยตัวเขาเองอนาคตทุกอย่างนั้นได้เชื่อมต่อกันและนั่นเป็นอนาคตที่กลิมานนั้นจะต้องล้มเเเหหลลววดดด้้้้้้ยยคํําาาาาาาพูููอองีกกกกฝนนนนนทใใิิมมััรสสึจป็ผถศ ตลอดกาลิมานนั้นเป็นคนที่ไม่โดดเด่นแต่ว่าแกลบกลายไปที่รู้จักเขานั้นได้ล้มเหลวมาในอดีตและตอนนี้มันนันก็จะได้ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งกาลิมานครับได้โกรธแคนไปอยางมากเขาได้นำการโบกดาบจักรพพัดในมือของเขาทั้งการขับไล่ปีาศาจสองหัวนั้นออกไปตอนนี้เขานั้นได้นำกองทัพที่แต่สลายนั้นล่าถอยอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ผู้นำแห่งกองทัพคูเซตอย่างกาลิมานนั้นได้รู้ว่าได้มาถึงขีดจำกัดแล้วพวกเขานั้นต้องการหาทางออกจากทางเมลสตอมและในที่สุดแล้้้้้ววพกกกกกเเเเเขขาาาาาานน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 ััั็็ไดดดดมมถถึงงสทีีี่ปปะลลลลืออออใโรหิ กลนะุ่มโจสลัดเลดคอแชร์ที่อยู่ที่นี่และกลิมานได้ค้นพบวิหารที่แปลกประหลาดได้รับข้อมูลที่มีความหมายภายในทางเดินของวิหารนี้นะั้นได้มีล่างที่เพียวบานและว่องไวได้เปล่งประกายออกมาทําการถ่ายทอดพิกัดตําแหน่งบางส่วนไปนยังพลายมารภายมานะั้นจะเป็นที่ต้องทําแค่เชื่อมั่นในคําพูดของตัวเองและกล้าไปข้างหน้าและนี่จะเป็นบทเริ่มต้นในเส้นทางแห่งความหวังหลังจากที่เขานั้นได้รับข้อมูลอาจเป็นปริศนามาหลายครั้งและที่สุดล่าที่เปล่งไปด้วยแสงนี้ก็ได้หายไปกลิมานนั้นได้เข้าใจในทันทีว่าไอ้ล่าที่แปลกประ ทางเทพแห่งความกลาหลุนซีดนั้นได้ทําการกําหนดเอาไว้แต่พายหมอนั้นก็สัมผัสด,ด้วยประสาทเหนือมนุษย์ของเขาว่าเขานั่นก็สามารถตรวจจับได้เลยว่าไอ้ล่างวิญญาณก่อนหน้านี้นั่นนะเมื่อเทยียบกับเทพปีศาจในอวกาศแล้วมันดูคล้ายกับเทพของเอลดาที่ช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพมากกว่าและตอนนี้โกกาลังจัก,กรวรรดินั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขานั่นจะไปที่หน้านไปยังจุดหมายปลายทางที่เขานั้นได้รับมาก่อนหน้านี้การิมานได้ทาการกําหนดเป้าหมายใหม่ขนาดของกองยานคูเซในตอนนี้นั้นเหลือเพียงหนึ่งในสามเท่านัน จากการเดินทางอันยาวนานกรลิมันที่เป็นผู้นำกองกำลังนั้นได้ทำตามคำแนะนำของล่างอันลึกลับนั้นตอ,อนนั้นได้ก็ได้มาถึงระบบดาวเคราะห์หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยซากยานลบต่างๆในที่สุดในขณะที่พวกเขากำลังผ่านทางบริเวณนี้เองเราดนวิเกเตอร์ในกองยานคูเซนในสุดแล้วพวกเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงแสงสลัวของทิศทางของเทอรลา่าตอนนี้ทิศทางของเทอรล่านั้นถูกค้นพบอีกครั้งแล้วยาลอของจกกักรวรรดิทุกลำได้สัมผสทานดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาทั้งกำลังจะมุ่งหน้าไปยังทิศ อันชั่วร้ายนี้แต่ในขณะน,นี้ดูเหมือนกับว่าการต่อสู้นั้นจะมาอีกครั้งหนึ่งรอบๆตัวพวกเขาแล้วทั้งนด,ด้านเองสัญญาของลอศสตูนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในอวกาศมันก็คือกลุ่มตัวสลัดเลดคอแชร์ที่ได้ร่วมมือกับทางเทพศีลพวกเขาได้ทำการซุ่มยานลบเอาไว้รอบๆข้ามการสร้างปราสาทพังที่กำลังลอยต่างๆพวกเขานั้นก็กำลังรอยอ,ยอยู่ที่นี่เพียงเพื่อให้ทางกองทัพจกักรวรรดิของกาลิมานนั้นตกหลุมพรางเท่านั้นนับตั้งแต่ที่กาลิมานได้เข้าสู่เมลสตอม์นั้นทางใครกก้้้าาาปทีลเขสู่ ขอองงตนเซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะการควบคุมความคิดของการิมานเพราะว่าคาริมานนับเปิดเสมอกับป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นตามหลักระเบียบและเหตุผลไคลลอสนั้นจะเป็นที่ต้นทางการทะลุผ่านการป้องกันทางจิตวิญญาณของการิมานอยู่หลายชั้นซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรและใช้คาใบทางจิตวิญญาณจานวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกันค่อยๆชักใยทางการิมานอย่างในเสือกตามด้วยการแทรกแซงของเอลด้านั้นได้ทําการขัดขวางแผนของไคลลอสเอาไว้ไคลอสนั้นจะเป็นที่ต้องทําการลงมือเองโดยการร่วมมือกับกุโจูสตรัดเลดคอ หอ่จากเนื้อมือของตัวเองได้จริงๆและในขณะที่กาลิมานกับกำงบัญชาการกองยานอยู่นี่เองพวกเขานั้นก็เตรียมรับมือกับกลุญจสลัดเลดคอแชที่มาจากทุกที่ทุกทาง The ดเวเวอร์นั้นได้นำกองทัพปีศาจทัพการจู่โจมยานทงของกาลิมานอย่างยานมาครกกอรี่ด้วยการโจมตีของกองทัพเป็นความโกลาหลอันยิ่งใหญ่นี่เองพวกเขานั้นทำการโจมตีเครื่องยนต์ของทางยานมาครกกอรี่ได้เกิดการระเบิดและเสียชีวิตของสเปนมาลีนโดยตรงกาลิมานทันทีที่ได้สตินั้นเขาก็ได้ทำการทุ่มเทอำนาจการิง้มสกกออจจแตลลขค็ื สลัดเลดคอแช์นั้นได้ดร่มกันบุกเข้ามาในย่านมาคกอรี่แล้วตอนนี้ทุกทางเดินในมาคกอรี่นั้นกลายเป็นสนามโบอันหนองเลือดผู้บัญชาการกลุ่มที่2อ,อย่างทางคาโตซิคันเลสนั้นตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ติดกับทางการิมานตอนที่จะทําการสังหารทุกคนที่เข้าใกล้การิมานแต่เมื่อทางการิมานนั้นได้เห็นปีศาจสหัวอย่างทางไคลลอสเข้ามาใกล้แล้วเขานนั้นก็ได้ถือดาบจากักรพรรดิในมือของเขาพุ่งออกไปจากการคุ้คของของคาโตวิ่งเข้าไปหาไคลาลาาน,นั้นได้รู้ว่าย่าามคอีทั้้งหมมดนนัีเพียงเขาเาาอสู้กับทางผู้สสงารเหทพซีดไ ละนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้กาลิมานั้นเข้าสู่กับดักของไคลอสอีกครั้งหนึ่งในขณะที่กาลิมานนั้นทําการต่อสู้นี่เองรอบๆตัวเขานั้นก็จะประกอบด้วยเหล่าปีศาจและเหล่าผู้ทรยศดาบแห่งจักรพรรดินั้นยังคงกวัดแกว่งอย่างไม่มีหยุดยัง้งดาบนี้นั้นได้กวัดแกว่งอย่างรวดเร็วราวกับกระสุนปืนใหญ่อันร้ายแรงภายใต้การโจมตีของพายบาดนี่เองแม้แต่ปีศาจจากมิติวาร์ปนั้นก็ยังกลายเป็นสัตว์ร้ายที่ต้องถูกสังหารและแม้แต่กลุ่มโจสลัดเลดคอแชผู้ทรยศนั้นก็ยังถูกกาลิมานนั้นสับเป็นชิ้นๆซึ่งตอนนี้เดอะเฟดแวร์เวอร์ไคลอสนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตและอดีตแต่เขาก็ยังขาดความเข้าใจในปัจจุบันแต่เขาก็ สามารถเดาได้เลยว่าการิมานั้นได้พยายามพุ่งเข้ามาลาวกัจะฆ่าตัวตายและนี่เป็นหนทางสุดท้ายที่บางพายหมานะั้นสามารถทำลายสถากนการณ์นี้ได้ ไอรอสั้นเข้าใจได้ในทันทีว่าเขานั้นไม่เหมาะกับการต่อสู้โดยตัวกับทางการิมานเลยเขาได้ทำการเตรียมพร้อมด้วยการสอดส่องจากอนาคตและตอนนี้เจ้าแห่งอัลต้ามานะก็กำลังพูงมาหาไคลอสเริ่มทําการโจมตีไอลอสได้ทำการต่อสู้ด้วยมือของเขาเองปล่อยคาถาใส่การิมานยาน้สปิศาซีตัวหนึ่งที่อยู่โดยรอบนั้น,นก็ื่ทำการสวดมนทำการโจมตีด้วยพลังเวทใส่ทางการิมานแม้ว่าเหล่ากองทัพจกักรวรรดิที่เหลือนะั้นจะพยายามขัดขวางก็ตามแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้ด้วยการเปิดคาถาเหล่านี้นั้นก็ทาให้ก,รา,หการจจมมีออัลาาาานน้ครกดดวววยเ็บปพงิ ลังอะไรเข้าไปในร่างกายของเขาพร้อมกับเสียงโหยห,หวที่กำลังดังขึ้นการิมานรู้สึกทื่อทน,นไปด้วยพลังอันโชยารหแห่งความกลาหลที่รุนแรงมากขึ้นพวกเขาลงข้างหนึ่งกับพื้นในเวลานี้กองทัพจกกักรวรรดิที่อยู่โดยรอบนั้นถูกศัตรูนันคู่คุมเอาไว้คาโตซิคาเลตและนักรบที่อยู่ข้าง,างนั้นตะโกนออกมาด้วยความโกรธพวกเขาพยายามที่จะบุกทะลวงไปข้างหน้าแต่ก็ถูกผู้โจสาต์เลดคอเชและรวมไปถึงกับปีศาจจากเทพสีทำการสกัดการลุกคือของอัลต้ามารีนเอาไว้ผู้บัญชาก,การแห่งกองร้อยที่าสองะะได้ทงมลารการมมาดดละกกนี้น้็ูือว่่จไไผ เดวก,การโจมตีเหล่านี้นั้นเมื่ออยู่ภายใต้อำนาจของไคลลอสก็ได้กลายเป็นฝุ่นผงในทันทีเดลิวิงเซนนั้นพยายามบินเข้าไปข้างกาลิมานแต่ปีของเธอนั้นก็ได้ถูกคว้าไว้ด้วยปีศาจหลายตัวไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้และในขณะนี้ก็ปรากฏว่า ทางกาลิมานนั้นก็คำรามออกมาด้วยความโกรธลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งและทำการฉีกลำตัวของทางคลอสนั้นออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดคาถาที่ออกมาจากปากของทางคลอสได้ในทางตัวข้ามปีศาจสองหัวตัวนี้นั้นก็กำลังไล่หมุนเทบทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมล็ดพันธุ์ของเฟดแวลเวอร์นั้นได้ทำการหว่านเข้าไปในจิตใจของการิมานก่อนหน้านี้นั้นมันนั้นก็ได้เริ่มอย่างลากหรือเริ่มการแตกดออกมาอารมณ์เชิงลุกนับไม่ถ้วนนั้นได้เข้ามาในจิตใจของทางพลายมาเอาไว้ทกรผูกมมัดาาาย่แนนน มานั้นคู่เขาลงอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ขานั้นก็ได้ลด้มเหลวที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งทางไคลลอสนั้นได้สั่งให้นักรบจัก,กรวรริทุกคนนั้นวางอาวุธของตนลงเสียมิฉะนั้นแล้วก็เขา,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 านั้นก็จะทําการฆ่าพายมาในทันทีซึ่งตอนนี้สเปซมาลีและทหารจัก,กรวรรคนอื่นนั้นทำได้เพียงลดปืนลงการต่อสู้ครั้งนี้ได้จบลงแล้วก็งกำลังเทอร์แลนคูเซตที่อยู่ในเมลสตอร์นั้นได้ถูกคุมโดยกองทัพพัาธมิตของเทพซีดและรวมไปถึงกลุ่มโจสลัดเลดคอแชร์ทหารของจักรวรรส่วนใหญ่ได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมสเปซมาลีได้รวนถึงภายมาดคนอื่นนั้นได้ถูกย้ายไปที่ฐานที่มั่นของกลุ่มโจสลัดเลดคอแชร์และกองทัพจักรวรร ก็ยิ่งตื่นตระหนกเข้าไปอีกเนื่องจากว่าป้อมปราการของเหล่าผู้ทรยศที่อยู่ลึกเข้าไปในเมลสโตมของกลุ่มโจลาดเลด์คอแชร์นั้นแท้จริงแล้วมันนั่นก็คือป้อมปราการแบ็กสโตนซึ่งมันนั้นก็เป็นป้อมปราการแบ็กสโตนรูปร่างเดียวกับที่อยู่ในไอออฟเทอร์เลอร์ก่อนหน้านี้ซึ่งมันนั้นได้ถูกเปลี่ยนมืออยู่หลายครั้งแต่มันนั้นก็ยังจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่เสมอและป้อมปราการแบ็กสโตนนี้ก็ยังสามารถรวมกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดเข้าด้วยกันาใต้สงครามแบ็กคูเซดครั้งที่สิบสามโดยอาบัดอนออดมอน สนาแห่งความกลาหุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและป้อมปราการแบ็กสโตนณตอนนี้ก็ยังได้ถูกสลักด้วยอักษรลูนโดยเหล่ากองทัพเวิร์ดแวเอร์ซึ่งแต่เดิมทีแล้วกองทัพเวิร์ดแวเอร์นั้นเคยเป็นเหล่ามิชนารีของกองทัพจักรวรรดิที่ทําการเผยแพร่ความเชื่อขององค์จักรพรรดิแต่หลังจากที่พวกเขาได้ตกสู่บาปในร่างแห่งการดูหมิ่นศาสนา,า,า,าและการนอกรีดและตอนนี้รอบๆป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์คลาสสิกของทางเวิร์ดแวลเวอร์ที่ใช้กับบหใ่จนนะสสน,น,น,นัน ช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ